สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบานะครับแล้วก็ที่นี่ครับช่อง T3B นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Red Filter ครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการใช้ Red Filter ในการถ่ายรูปใต้น้ำครับสำหรับมือใหม่ๆครับอยากจะเริ่มต้นครับเราอาจจะไม่อยากซื้อไฟวิดีโอหรือว่าซื้อสโตรกราคาแพงๆครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Red Filter แบบเบื้องต้นกันครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงหลายคนครับหลังจากซื้อกล้องมานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง Action Cam หรือว่ากล้องถ่ายภาพใต้น้ำนะฮะก็มีหลายตัวครับให้เราเลือกซื้อนะฮะแล้วก็มีปัญหาครับว่าพอเริ่มไปหัดถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันภาพมันไม่สวยนะมันออกมาฟ้าฟ้าเขียวเขียวเอ๊ะสีของที่เราเห็นใต้ทะเลเนี่ยทำไมมันไม่สวยเหมือนที่เราถ่ายวิดีโอแล้วจริงๆก่อนหน้านี้วิดีโอที่แล้วผมทำในเรื่องของการใช้ไฟวิดีโอในการช่วยถ่ายภาพนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้กล้องประเภทกล้องคอมแพคกล้องมิเรอร์เลสในการลงไปถ่ายใต้น้ำอ่ะเราสามารถเปิดแฟลชนะผมจะบอกว่าการถ่ายภาพใต้น้ำอ่ะกล้องเดี๋ยวนี้ไว้บาลานซ์เก่งในระดับหนึ่งครับแต่ว่าสำคัญครับเราควรจะเปิดแฟลชด้วยแต่ว่าเวลาเปิดแฟลชเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ underwater mode นะ underwater mode เนี่ยจะเป็นการปรับสีของกล้องอันนี้พูดถึงกล้องพวกกล้องคอมแพคก่อนนะ underwater mode เนี่ยจะเป็นการปรับสีของกล้องครับโดยการดันไว้บาลานซ์ซึ่งในการดันไว้บาลานซ์ในระบบอะครับมันก็จะมีขีดจำกัดสูงสุดของมันเหมือนกันถ้ามันดันในกล้องเราแล้วนะครับแล้วเรามาเปิดนะหรือเราต้องการจะเพิ่มสีลงไปในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือ Lightroom มันทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันถูกดันมาในไฟล์จนหมดแล้วเราควรจะเปิดแฟลชในการถ่ายวิดีโอจะมากจะน้อยนะครับเปิดแฟลชไว้ก่อนครับทั้งนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าพอเราเปิดแฟลชเสร็จปุ๊บเอ้ยน้ำมันขุ่นครับมันมีตะกอนขาวๆขึ้นข้างหน้าทำยังไงอันนั้นนะครับวิธีแค่คือต้องใช้สโตก2ข้างนะครับยิงตัดตะกอนอันนั้นก็จะเป็นวิธีการถ่ายรูปครับซึ่งอาจจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกเยอะฮะแต่ว่ามันก็มีวิธีง่ายๆครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับสำหรับมือใหม่ครับคือการใช้ Red Filter ครับมาดูกันครับวันนี้เนี่ยผมมี Red Filter มาให้ดูชุดนึงนะครับบางคนบอกว่าเอ้ย Red Filter นี่กับสีแดงก็จบหรือเปล่าไม่ใช่นะสีแดงของ Red Filter เนี่ยจะต้องเหมาะกับคุณภาพของน้ำครับRed Filter เดี๋ยวนี้มันมีของปลอมด้วยของปลอมคืออะไรนะครับไม่ใช่หมายความว่ากระจกสีแดงแล้วมันจะใช้ได้บางตัวเนี่ยกระจกมันมาเป็นแดงเลือดนกครับมันใช้งานไม่ได้ครับลงไปเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทะเลเลือดทะเลเดือดเลยนะฮะสีจะประหลาดมากครับดังนั้นครับ Red Filter เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวอย่างนะเนี่ยครับสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับแดงอย่างเงี้ยแดงอมส้มส้มอมเหลืองๆนะครับอย่างเงี้ยใช้งานได้ซึ่งจะสังเกตว่าเวลาเราซื้อครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันคนละสีนะนะมีคนละสีคนละสีคืออะไรครับจำได้ไหมครับว่าผมเคยคุยไปว่าเวลาเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยแสงเนี่ยมันถูกแอบซอร์ปชันลงไปนะครับสีที่หายไปสีแรกเนี่ยมันคือสีแดงดังนั้นครับตามแต่ละความลึกครับสีแดงที่หายไปมันก็หายไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้ Red Filter ให้เหมาะกับความลึกแต่ละช่วงที่เราดำอีกด้วยครับไม่ได้หมายความว่าทุกช่วงความลึกในทุกๆน้ำทะเลหรือทุกๆที่ที่เราไปถ่ายจะสีเท่ากันอีกนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคุณภาพแสงครับแสงที่ส่องจากผิวน้ำลงไปน้ำทะเลเนี่ยถ้าเราอยู่ตามข้างเกาะนะแสงมันก็จะน้อยถูกป่ะเพราะนั้นสีแดงก็จะหายเร็วกว่าแต่ถ้าเราอยู่กลางแจ้งน้ำใสนะครับสีแดงมันก็จะหายช้าลงอีกด้วยครับดังนั้นครับไม่มีอะไรบอกเราได้ครับว่าเราจะต้องใช้เรดฟิลเตอร์สีอะไรครับนอกจากการทดลองของเราในวันนั้นๆเท่านั้นเองนะครับและเมื่อเราใส่เรดฟิลเตอร์แล้วนะครับอย่าเปิดแฟลชนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าแสงถือไฟวิดีโอหรือแสงของแฟลชเนี่ยมันก็จะเติมแสงสีแดงกลับมานะครับมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยแดงเกินไปครับอันนี้เรามาดูคร่าวๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรดฟิลเตอร์แบบ5แผ่นครับที่ผมสั่งมาจากAliExpress นะครับก็ราคาไม่แพงครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็พอใช้ได้นะแต่ว่าคนที่สั่งมาให้ระวังด้วยนะครับว่าไอตัวซ็อกเก็ตที่ใส่กับกล้อง Action Camera แบบนี้เนี่ย ถ้าสั่งมาไม่พอดีใส่ไม่ได้ครับนี่คือผมสั่งมาใส่ไม่พอดีนะแต่ว่าเอามาให้ดูครับว่ามันตัวนี้ใช้ดีนะครับแดงอ่อนๆ อมส้มๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ความลึกเนี่ยประมาณ5ถึง20ฟุตครับนี่สีจะประมาณนี้นะนะครับก็คนที่ดำน้ำตื้นนะครับหรือสกินไดวิ่งเนี่ยแนะนำครับซื้อแค่สีตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วนะส่วนคนที่ดำสกูบ้านะครับก็จะมีตัวนี้ครับ20ฟุตถึง50ฟุตครับก็คืออยู่ที่ประมาณ15เมตรเนาะ12ถึง15เมตรอะไรแถวๆนั้นนะครับส่วนคนที่ดำลึกเกิน
50ฟุตครับหรือว่าเกิน18เมตรนะครับก็จะเป็นสีตัวนี้สังเกตว่าสีมันจะแดงจัดนะแต่ดูดีๆนะสีมันจะไม่ใช่แดงแบบเป็นแดงเลือดนกแบบจะไม่ใช่เนี่ยไม่ได้แดงเหมือนกระเป๋าแบบนี้นะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะไม่ใช่แดงเลือดนกแดงเลือดหมูนะมันจะต้องเป็นสีที่เหมาะสมที่เป็นเลดฟิลเตอร์เท่านั้นแล้วก็สำหรับฟิลเตอร์2ตัวนี้ครับที่เราไม่ค่อยเคยเห็นกันครับคือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับสำหรับสีม่วงเนี่ยก็ไว้ถ่ายที่ความลึกเกิน20เมตรครับหรือว่า50ฟุตขึ้นไปนะครับ55ฟุตอะไรแบบนี้นะแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยที่เราไปถ่ายเป็นสีเขียวครับเช่นถ้าเกิดเราไปแถวอันดามันใต้ครับหรือว่าหลีเป๊ะเนี่ยก็ควรพกตัวฟิลเตอร์สีม่วงไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้น้ำทะเลที่เราถ่ายเนี่ยจากสีเขียวครับกลายเป็นสีน้ำเงินครับส่วนฟิลเตอร์สีเหลืองนะครับก็ใช้กับการถ่ายภาพนะครับในที่แสงน้อยมากๆครับหรือว่าการถ่ายภาพใต้น้ำฮะเวลาช่วงเย็นหรือว่ากลางคืนนะครับเขาก็บอกว่าให้เอาฟิลเตอร์สีเหลืองครับมันก็ทำให้น้ำเนี่ยกลับมาใสขึ้นครับแต่สำหรับฟิลเตอร์สีเหลืองเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้ถ่ายน้ำลึกมากครับเพราะว่ามันคือการถ่ายแสงธรรมชาตินะอย่าลืมนะว่าเมื่อเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราต้องถ่ายกับแสงธรรมชาติครับจากผิวน้ำลงไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าใช้ความลึกอยู่ที่ประมาณ 5-10 ฟุตในวันที่แสงน้อยครับแล้วอยากให้น้ำใสครับก็คือฟิลเตอร์สีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าใช้กับ Night C นะครับก็ขึ้นอยู่ครับกับคุณภาพน้ำแล้วก็การใช้งานในแต่ละบุคคลนะครับไม่ได้เป็นอะไรตายตัวนะว่าจะต้องใช้แพทเทิร์นตามนี้นะครับแต่อันนี้คือเป็นไกด์คร่าวๆจากโรงงานที่เขาผลิตนะว่าสีของฟิลเตอร์แต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับอะไรแค่ไหนครับอย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราวันนั้นเนี่ยแสงสว่างแค่ไหนเราดำลึกแค่ไหนแล้วก็น้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับเราก็แก้ไขกันไปตามสถานการณ์ครับหลังจากถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าโปรแกรมซอฟต์แวร์ครับไปปรับแสงให้เหมาะสมครับอีกสักนิดนึงนะครับก็จะใช้ได้แล้วครับนะครับจริงๆมันมีสีอื่นให้เราเลือกใช้อีกเยอะแยะเลยนะครับบอกเลยครับทดลองล้วนๆฮะแล้วก็หลังจากเราใช้เลดฟิลเตอร์ครับเราอาจจะใช้การปรับ P ไว้บาลานซ์ช่วยด้วยก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเราใช้แฟลชหรือไฟวิดีโอนะฮะไม่ต้องปรับไว้บาลานซ์ครับไม่ต้องปรับ P ไว้บาลานซ์นะฮะเดี๋ยวกล้องมาจัดการให้เองครับในเรื่องของการใช้แฟลชกับวิดีโอครับกล้องเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างเก่งนะฮะคือการปรับ P ไว้บาลานซ์เนี่ยมันเป็นเทคนิคของเค้าเรียกอะไรนะนักดำน้ำถ่ายภาพรุ่นเก่าครับสมัยนั้นเนี่ยเลดฟิลเตอร์ก็ยังไม่มีใช่มั้ยกล้องก็ยังไม่เก่งมากไฟวิดีโอก็แพงนะครับเค้าก็เลยใช้วิธีปรับ P ไว้บาลานซ์นะให้กล้องเนี่ยมันจำสีขาวหรือสีเทากลางให้ได้นะเพื่อที่เวลาเราไปถ่ายอะไรมันจะชัดแต่อย่าลืมนะการปรับ P ไว้บาลานซ์ต้องทำทุกช่วงความลึกถ้าคุณเปลี่ยนความลึกต้องปรับใหม่ทุกครั้งนะครับไม่งั้นครับสีก็เพี้ยนอยู่ดีแต่ผมจะบอกว่าการถ่ายภาพที่ดีสุดคือการใช้ไฟวิดีโอหรือว่าใช้แฟลชนะครับส่วนคนที่ถ่ายวิดีโอนะฮะก็ใช้ไฟวิดีโอครับหรือว่าเลดฟิลเตอร์ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ใช้กล้องแอคชั่นแคมีราในการถ่ายภาพใต้น้ำครับอย่างที่บอกไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ครับว่าเราไม่ควรจะถ่ายภาพหรอกนะเราควรจะถ่ายวิดีโอครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคอปเป็นภาพนะครับไฟล์ภาพอะไรต่างๆอาจจะดีกว่านะครับหวังว่าเรื่องเลดฟิลเตอร์วันนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักดำน้ำครับไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนดำน้ำหรือว่าเรื่องการถ่ายภาพใต้น้ำเรื่องอะไรก็ตามครับที่มันเกี่ยวกับใต้น้ำครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลหรือถ้าตอบได้ก็จะทำวิดีโอตอบมาให้แบบนี้นะครับคนที่มีคำถามครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับที่ลงทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำลึกแบบนี้ครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากสั่งอุปกรณ์ดำน้ำหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับการดำน้ำลึกนะครับสามารถติดตามได้ครับหรือโทรสั่งได้จากครูบูมนะครับที่ www.udonscuba.com นะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ